ก็สามารถที่จะใช้แนวคิดทางการเมืองเพราะว่าได้อำนาจรัฐมาในหนทางของประชาธิปไตยมวลชนก็เป็นฐานของเสียงประชาชนที่เกิดจากความหลงไหลเกิดจากอำนาจเงินเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการเกิดจากอะไรสารพัดนะครับก็จะได้แก้ว3ประการแต่อำนาจต่อรองก็คือ1ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแน่นอนในหลายๆหมวดแล้วหมวดหนึ่งที่เรากลัวคือหมวดพระมหากษัตริย์ครับนะครับที่เรากลัวเลยนะครับแต่นี้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยนะฮะแล้วทุกวันนี้ก็ออกมาในเรื่องของการข่มขู่ทหารว่าทหารเนี่ยเป็นจำเลยสังคมในกรณีสังหารนะครับผู้บริสุทธิ์แต่ผมบอกเลยว่าทหารเนี่ยเรียนรู้มาตั้งแต่14ตุลาครับ17พฤษภา2535ทหารศึกษามาอย่างเต็มที่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งได้หยิบยกไปเป็นบทเรียนในสถาบันครับในร้อยจปลเลยครับครูต้องอะไรครับครับไปเป็นวิชาสังคมเลยครับวิชาสังคมวิชากฎหมายวิชารัฐศาสตร์ที่อยู่ในบริบทของวิชาสังคมศาสตร์ในสถาบันการศึกษาของสามเหล่าทัพเลยนะครับครับทีนี้เขาทำเพื่ออะไรเขาทำเพื่อที่หนึ่งนะครับยุทธศาสตร์ทำลายนะครับศรัทธาทหารประชาชนก็คิดว่าทหารเนี่ยเป็นเหมือนเดิมอีกเหมือนกันครับยังจำภาพเดิมอยู่ยังภาพเดิมเลยเอามาอีกแล้วทหารฆ่าประชาชนอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วซึ่งไม่ใช่แล้วครับทหารขู่ทหารให้กลัวว่าถ้าทำอีกเองก็เป็นจำเลยสังคมอีกนั่นแหละนะครับทหารก็เกิดความอิหลังอิเหลือไม่กล้าปฏิบัติการนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสร้างความแตกแยกนะครับทำให้ทหารเนี่ยขัดคำสั่งได้ในกรณีที่ไปปฏิบัติการตามพระราชกำหนดบริหารราชการในภาวะฉุกเฉินนี่นะครับเมื่อตรงนี้เนี่ยเขาชอบอยู่แล้วเขาต้องการสยบปฏิวัติประชาชนเนี่ยนะครับคือเอากองกำลังที่เป็นประชาชนเนี่ยนะครับมาสยบนะครับพวกนี้ไม่มีคำสั่งพวกนี้จะรู้กันว่าใครทำอะไรไม่มีลายลักษณ์อักษรเป็นการประชุมในร้านกาแฟนะครับในผับในวงไพ่ในวงเล่าแต่บอกเฮ้ยเอ็งต้องทำนี้อย่างนี้นะครับผมเลยบอกว่าเวลาทหารถูกเรียกไปสอบสวนเรื่องสไนเปอร์เขาก็มีสไนเปอร์เวลาสไนเปอร์เขาถูกยิงหรือว่าถูกสังหารไปเพราะทหารบอกเราจะตอบโต้นะครับไอ้คนเก็บปืนมันเก็บกระสุนไปเหลือทิ้งไว้แต่ศพนั่นคือยุทธศาสตร์ของเขาอยู่แล้วยุทธวิธีของเขาแล้วซึ่งมันใช้กันมาตั้งแต่นู่นนะครับปฏิวัติฝรั่งเศสอ่ะปฏิวัติรัสเซียเขาใช้กันมาอย่างนี้ตลอดนะครับเพื่อสร้างอารมณ์นะครับทหารระวังมากนะครับทหารเนี่ยระวังแบบโอ้โหสุดๆนะครับคือไม่ให้เกิดภาพอย่างนี้มันไม่มีหรอกครับที่ทหารมีแต่ภาพทหารถูกกระทืบรถถูกทุบที่ลาดหลุมแก้วทำไมไม่เอามาลงล่ะครับนะครับทหารถูกรถถังโดนทำลายที่ราชดำเนินราชดำเนินรถถูกตีที่สะพานนะครับเครื่องบินโดนยิงเครื่องบินโดนยิงด้วยนะครับอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วที่เห็นชัดเจนหลายครั้งก็คือวันที่10เมษายน2553นั้นทหารถูกกระทืบจนกระทั่งคนบางคนบอกเฮ้ยพอแล้วเจ็บจริงตายจริงครับอันนี้ตาหักละที่เรามามองว่าผมเองก็อยากจะเชื่อคออปอนะครับแต่คออปอจะต้องมากกว่านั้นอีกครับต้องลงลึกถึงขบวนการเหล่านี้แล้วก็ต้องมาศึกษาว่าผมอยากให้ศึกษานี้ครับว่าพระราชกำหนดนะครับการบริหารราชการในภาวะฉุกเฉิน2548นั่นน่ะทหารทำผิดข้อไหนบ้างให้ชัดๆมาชี้แจงมาเลยทหารทำตามเนี่ยมันดูกันเลยนะครับแต่อย่ามาถามว่าใครเป็นคนสั่งทักษิณไม่ต้องมาบอกเลยว่าเอาไปเอาคนสั่งมาด้วยนะครับไอ้98ศพอะนะครับต้องไปดูว่าเพราะว่าพระราชกำหนดการบริหารราชการในภาวะฉุกเฉิน2548นั้นมีผลบังคับใช้ออกมาใช้ในรัฐบาลทักษิณเองครับนะครับต้องถามว่าในขบวนมาตราทั้งหมดเลยเนี่ยของพระราชกำหนดนี้เนี่ยทหารผิดข้อไหนตรงนั้นดีกว่าครับตรงนั้นดีกว่าว่ามีใครออกคำสั่งเกินกว่านั้นไหมนะครับอย่าเอาว่าทหารเนี่ยทำร้ายต
ทหารบอกแล้วว่าอย่าเข้ามานะตำรวจเนี่ยยังวิสามันฆาตกรรมเลยบอกว่าป้องกันตัวถูกไหมครับแต่ทหารบอกว่าอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามายิงแล้วก็เข้ามายิงนะครับแท็กซี่เขาก็ประกาศเปล่าๆติดประกาศไว้ทุกหมดเลยว่าใช้อาวุธยิงแล้วไม่ใช่ว่าตัวเล็กๆนะตัวเบิ้ลเริ่มเลยนะครับทุกถนนที่ทหารรู้แล้วว่ามีสไนเปอร์ที่เป็นมือสังหารของฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยไปตั้งป้อมอยู่แล้วนะครับซึ่งข่าวกรองเหล่านี้ก็มีการประเมินกันวันละต้อง4ครั้งใช่ไหมครับโอ้แน่นอนครับคือผมบอกแล้วว่าทหารเนี่ยเรียนรู้ตั้งแต่2516 2519 2535ครับไม่ได้ว่าแล้วที่ไปเรียนรู้ก็คือติมอร์ตะวันออกนั่นคือฉบับนะครับฉบับสมบูรณ์เลยสมบูรณ์เลยที่ต่อต้านในเชิงสากลนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาพูดเนี่ยนะครับกองทัพเนี่ยได้ใช้หลักการในการอะไรล่ะต่อต้านผู้ประท้วงรัฐนะครับจากความเป็นสากลที่สหประชาชาติยอมรับเพราะว่าอะไรไอ้ตำราฉบับเนี้ยกองทัพไทยเนี่ยได้ใช้ที่อีสติโมเลยครับติโมตะวันออกครับคือประชาชนเองอยากฟังเรื่องอย่างเนี้ยจากปากของผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นผบทบผบทอผบทรแต่ก็ยังต้องขอบคุณที่ท่านอุตส่าห์พูดให้พี่น้องฟังว่าโดยวิธีการจัดการวันนี้มันมีบริบทที่เปลี่ยนไปมีการเรียนรู้มีความเข้าใจมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ชัดแจ้งถูกต้องครับนั่นการที่จะมากล่าวหากันโดยพยายามจะเบี่ยงเบนหรือบิดความจริงเนี่ยวันนี้ไม่สามารถทำได้ก็นี่ไงเพราะว่ากองทัพเนี่ยอยู่ในระบบวินัยทหารมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนแต่ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยใช้ความเสรีของมวลชนติดอาวุธเป็นกองกำลังติดอาวุธที่ไม่มีการบังคับบัญชาในลักษณะรูปแบบครับแต่เป็นการบังคับบัญชาที่มีคนสั่งการคนสั่งการมาก็ให้เงินให้ทองเหมือนมาเฟียครับมาเฟียสั่งฆ่าใครมันมีรายลักษณ์อักษรเปล่าล่ะเพราะที่ท่านบอกว่าเป็นพหุยุทธศาสตร์หมายถึงว่าพรรคการเมืองก็รับภารกิจหนึ่งถูกต้องครับกองกำลังก็รับภารกิจหนึ่งแน่นอนครับมวลชนก็รับภารกิจถูกต้องครับถ้าไปถามมวลชนว่าคุณใช้กำลังไหมมวลชนก็บอกไม่ได้ใช้กำลังแต่กลุ่มที่ใช้กำลังก็บอกว่าไม่รู้ตัวตนไม่มีครับแสดงว่าคนที่ออกยุทธศาสตร์ตรงนี้เนี่ยอริสมันเนี่ยนะครับอริสมันเนี่ยพูดกลางเวทีนะครับมีการบันทึกครับให้คน1ล้านคนเอาน้ำมันมา1ล้านลิตรกรุงเทพจะเป็นทะเลเพลิงอันนี้มีความหมายว่ายังไงครับวางแผนจะเผาเมืองเป็นยังไงล่ะครับอันนี้มันเป็นยังไงผมอยากจะถามว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าคนหนึ่งบอกเอ้ยมาเลยเอาน้ำมันมาคนละลิตรล้านคนล้านลิตรกรุงเทพจะเป็นทะเลเพลิงมันเป็นอะไรครับตรงนี้นะครับมันเป็นอะไรประชาชนครับอย่าลืมผมว่าประชาชนจงตระหนักให้ดีกับไอ้นักปลุกระดมทั้งหลายที่ใช้เวทีการเมืองนะครับตัวเองเนี่ยมี2ลักษณะก็คือ1เหยียบแคมของพรรคการเมืองไว้เพราะว่านักการเมืองพรรคเพื่อไทยเนี่ยขึ้นเวทีไปเจรจานะครับไปเจรจาแล้วนักปลุกระดมนะครับซึ่งเป็นส.ส.ด้วยครับขึ้นไปปลุกระดมอีกนะครับนั่นเป็นส่วนการเมืองที่ใช้บริบทนะครับที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ประท้วงโดยสันติก็ไม่เห็นหรอกครับว่า อะไรล่ะ4แยกราชประสงค์อ่ะนะครับถ้าโดยสันติแล้วเนี่ยคุณบริสุทธิ์ใจแล้วคุณไม่ต้องไปปิดไอ้โทรทัศน์วงจรปิดหรอกเขาปิดหมดทุกด้านนะครับถ้าเปิดเผยจริงก็เปิดให้ดูเลยตรงนั้นเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการยึดประเทศยึดเลยยึดประเทศเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยจะผ่านสี่แยกเพลินจิตไม่ได้เขาห้ามเลยนะครับผมจะไปสยามสแควร์ผมต้องเข้าด้านหลังเพราะด้านหน้าเขาปิดนะครับเป็นพื้นที่ที่เขายึดเลยอำนาจในทิศใต้ผมหายไปเลยผมถามว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอำนาจของใครที่มาทำเช่นนั้นผิดกฎหมายหรือเปล่าผมไม่มีอำนาจแล้วเหรออำนาจทิศใต้ในฐานะเป็นเจ้าของประเทศกรุงเทพมหานครผมก็เป็นเจ้าของเพราะว่าประเทศไทยกรุงเทพก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยอะครับตรงนี้ชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นการที่กป.ระบุว่าทักษิณคือตัวปัญหาเป็นตัวละครในความขัดแย้งนี่คือท่านเห็นว่าน่าการสรุปตรงนี้เนี่ยมีน้ำหนักที่น่ารับฟังไหมครับก็คือประชาชนเนี่ยนะครับ
ือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกมาแล้วก็บอกว่าให้หยุดเถอะคือผมว่ามันต้องมากกว่า19ล้านคนนะครับเขาบอกว่ามีสมาชิกเสื้อแดงหรือสมาชิกพรรคเพื่อไทยอันเกิดจากอดีตสมาชิกของไทยรักไทยเนี่ยเขาบอกว่ามี19ล้านคนผมว่าใน19ล้านคนเนี่ยมันมากกว่าแน่นอนครับที่เขาไม่เห็นด้วยกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราขณะนี้ครับท่านคิดว่าคนอย่างทักษิณชินวัตรอ่านกันโดยประสบการณ์ในการดูคนเนี่ยทักษิณเป็นคนรักชาติหรือรักตัวเองโอ้โหนี่มันชัดเจนอยู่แล้วถ้าเขารักชาติเขายุติไปแล้วครับเขาไม่รับอยู่สบายๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแต่นี่เขารักตัวเองเขารักสมบัติเขารักอำนาจเขารักความใฝ่สูงของเขาครับเพราะฉะนั้นการที่มีข้อเสนอจากคอปอที่ให้ทักษิณชินวัตรยุติบทบาททางการเมืองถ้ามองจากบริบทการวิเคราะห์ของท่านพลอากาศโทวัชระก็จะเห็นว่าโอกาสที่ทักษิณจะหยุดยากทั้งหมดทั้งสิ้นต้องอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะต้องทำความเข้าใจกับแรงงานชิ้นนี้และก็ต้องทำภารกิจคนไทยให้มีปริมาณมากพอเพื่อจะหยุดตัวปัญหาของประเทศลงให้ได้อย่างสิ้นเชิงก็คือ ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่เป็นการยุยงส่งเสริมนะครับแต่ต้องสร้างจุดยืนที่มีจิตสำนึกอุดมการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าศาสนาเองก็ถูกเขาเรียกอะไรก็ถูกลุกล้ำนะครับเอางี้เลยว่าอย่างเกาะอะไรนะเกาะอะไรที่เกาะอะไร British Virgin ไม่ใช่เกาะอะไรที่เกลอยู่เกาะอะไรที่เดี๋ยวอุดรหรือที่ไหนสกลนครหรืออะไรที่หนองหารน่ะนะสกลนครอุดรสวรรค์อุดรสวรรค์อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าสสเพื่อไทยนางอะไรล่ะวัชโรบลนะครับครับก็ประกาศนะครับจะให้เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์สำนักยังไม่เรียกสำนักสงฆ์เลยเป็นสำนักลัทธิหนึ่งลัทธิดาวจานบินนะครับลัทธิดาวจานบินผมบอกเลยชาวสกลเขาไม่ยอมหรอกเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะจะมาประกาศเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์มันเป็นไปได้ยังไงชาวบ้านเขาทำอะไรกันมาตั้งแต่โอ้ยเป็นร้อยปีอ่ะอยู่ๆจะมาเป็นอย่างเงี้ยออกโฉนดครับครับตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นความเลวร้ายนะอันนี้คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็โดนจับจ้วงตลอดเวลาครับไม่ได้ละเว้นเลยนะครับปากก็พูดว่าจงรักภักดีนะครับแต่บรรดาสาวกตัวเองมาอ้างไม่ได้หรอกครับบอกว่าไม่ใช่สาวกอันนั้นมันเป็นเล่กลความชั่วร้ายของคนคนหนึ่งว่าผมไม่เกี่ยวนะครับครับผมไม่เกี่ยวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ายุตินะครับถ้ายุติบอกว่าเลิกเลยนะถ้าเลิกเลยนะครับก็จะหมดไปครับช่วงหน้าพี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับท่านแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุธช่วงนี้เป็นเวลาของทุกท่านในการแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับที่02960-2133ถึง34นะครับมีเวลาประมาณ10นาทีนะครับสำหรับท่านที่มีความเห็นในกรณีที่ต้องจัดการภารกิจของบ้านเมืองโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองจากปลายทางไปถึงต้นทางมองจากผลไปหาเหตุก็จะรู้ว่าความขัดแย้งเป็นความขัดแย้งที่มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลอย่างไรนะครับแล้วกรณีที่มีข้อเสนอให้ทักษิณชินวัตรยุติบทบาททางการเมืองจะทำได้ก็ต้องเป็นคนที่รักชาติมากพอสายแรกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับครับขอสวัสดีทั้งสองท่านนะครับครับได้ติดตามช่อง13สยามไทยมาโดยตลอดก็ได้ความคิดดีมากครับท่านครับครับผมได้ดูจากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการชุมนุมมีการยกพวกตีกันอะไรเงี้ยผมว่าประเทศไทยเรานี่มันจะพึ่งพาอะไรใครไม่ได้แล้วนะฮะรัฐบาลก็ลำบากครับก็ตอนนี้นะครับชาวนาก็เดือดร้อนนะฮะการรับซื้อข้าวจากชาวนาของรัฐบาลก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วก็โรงสีเขาให้ซื้อขั้นต่ำ15,000นะฮะซึ่งเป็นเงินของรัฐบาลไม่ใช่เงินของโรงสีครับโรงสีมีรายได้ส่วนต่างจาก
รัฐบาลมากมายทั้งค่าฝากทั้งค่าเปอร์เซ็นต์อะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดนะฮะ